พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review สัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสุนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา10นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS podcast รวมไปถึง YouTube channel ของไทย PBS ด้วยค่ะวันนี้ podcast review ยังคงมีสื่อเสียงนะคะหรือว่า podcast ในประเด็นต่างๆมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่รายการมองจีนมุมใหม่ค่ะถอดบทเรียน100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนชัยชนะของอำนาจนิยมรายการโรงหมอกับวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของซาโควี2จากการศึกษาของคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรายการพิกัดเพศกับประเด็นทำไมผู้ชายต้องเป็นฝ่ายขอแต่งงานการคุกเข่าขอแต่งงานมีนัยยะสำคัญอย่างไรและทำไมต้องเป็นผู้ชายขอก่อนเริ่มต้นกันที่รายการแรกค่ะกับรายการมองจีนมุมใหม่สัปดาห์นี้จะพาไปติดตามซีรีส์พิเศษถอดบทเรียน100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนชัยชนะของอำนาจนิยมนะคะเนื่องจากว่าเป็นโอกาสที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ100ปีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันที่จะทำให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์และก็ประเทศจีนว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมีทั้งความสำเร็จความล้มเหลวและก็เป็นที่น่าจับตาค่ะว่าจะมีความท้าทายอะไรรออยู่ข้างหน้าโดยทั้ง3ตอนจะประกอบไปด้วยตอนที่1ร้อยปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนชัยชนะของอำนาจนิยม1ศตวรรษของพรรคคอมมิวนิสต์จีนผ่านความล้มเหลวเรื่องใดบ้างก่อนจะประสบความสำเร็จจนรวมชาติให้เป็นเอกภาพตอนที่2การปฏิวัติวัฒนธรรมบาดแผลในประวัติศาสตร์จีนและตอนที่3จากปฏิวัติสู่การปฏิรูปและความฝันของจีนซึ่งวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลค่ะซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬานะคะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยติดตามรายการมองจีนมุมใหม่กับซีรีส์พิเศษชุดนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นไม่ใช่สิ่งที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะเดินมาถึงได้อย่างง่ายๆเป็น100ปีที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ไม่เฉพาะแต่สำหรับชาวจีนแต่ยังมีความหมายต่อประวัติศาสตร์ของชาวโลกด้วยในฐานะที่จีนเป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลกในปัจจุบันนี้นะครับ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงเป็น100ปีที่มีความหมายอย่างยิ่งนะครับแต่จะรู้ความหมายนี้ได้ดีนะครับจะต้องเข้าใจว่าใน100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อถึงลบเมื่อครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วหลังจากนี้ต่อไปพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะก้าวเดินไปทางไหนต่อไป
นะครับภายใต้ผู้นำคนปัจจุบันคือสีจิ้นผิงหรือผู้นำหลังจากสีจิ้นผิงไปแล้วนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะสามารถก้าวไปสู่ปีที่200ได้หรือไม่นี่คือความหมายที่สำคัญอย่างมากนะครับแต่จะรู้ความหมายนี้ได้ก็ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนปี1949ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะเนี่ยมันจึงไม่ง่ายที่จะบริหารแต่นั่นคือเอกภาพได้กลับมาแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอตามที่คุณโสภิตพูดเนี่ยก็คือย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันคือจีนฆ่าจีนที่ว่าเป็นล้านล้านไอ้นี่ไม่นับญี่ปุ่นนะก็ตายเป็นล้านแล้วในประวัติศาสตร์จีนก็เป็นเช่นนี้ประวัติศาสตร์จีนที่คนไทยเรารู้จักกันดีผมยกตัวอย่างเช่นสามก๊กเป็นการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างสามกลุ่มอำนาจใหญ่ใช่ครับก็คือจีนฆ่าจีนค่ะมีบทหนึ่งในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กที่น่าจะอธิบายความหมายนี้ได้ดีนะคะธรรมดาสรรพสิ่งในใต้ฟ้าเมื่อแยกกันนานๆก็กลับเข้ารวมกันเมื่อรวมกันนานๆก็กลับแยกกันอีกข้อความแรกในสามก๊กนะฮะในฉบับที่มีการแปลโดยคุณวันไหวพัฒโนไทยเนี่ยแปลตรงตามต้นฉบับของวรรณกรรมจีนซึ่งจะแตกต่างจากสำนวนของเจ้าพระยาคังหนคือประมาณว่าเดิมเมืองจีนเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึกครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุขอันนี้ก็จำเป็นเพราะว่าถ้าเอาแปลอันแรกที่ตรงเนี่ยคนไทยฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าคนเราเป็นสุขอยู่แล้วก็มีสงครามสงครามเสร็จก็มีความสุขอีกอย่างนี้คนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าทีนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประกาศความเป็นปึกแผ่นการที่บอกว่าจีนจะก้าวเข้าไปด้วยเส้นทางใหม่ที่มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นมีฉากสำคัญที่เกิดขึ้นในวันที่ประธานเหมาได้มีการกล่าวประกาศในวันนั้นฉันโตมาฉันหอเย็นยิ่งเป็นหงส์ว่าฉันยังเย็นยิ่งเป็นหงส์เป็นช่วงเวลาที่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลาคม1949คำปราศัยของเหมาเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นเลยว่าจีนนั้นได้หวนกลับคืนมาสู่ความเป็นเอกภาพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แตกแยกยุ่งยากวุ่นวายการเมืองภายในหรือแม้กระทั่งกับสงครามที่ทำกับญี่ปุ่นมาหลายปีเมาได้ประกาศว่าณบัดนี้เนี่ยจีนได้ลุกขึ้นยืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคำว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์หลายครั้งที่กว่าความเป็นเอกภาพนี้จะกลับมาต่อกันที่รายการโรงหมอค่ะเราจะพาไปติดตามวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของซาโควี2นะคะซึ่งก็เป็นการศึกษาวิวัฒนาการการเกิดโรคและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะโดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าซาโควี2ซึ่งคณะนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขาได้ไปศึกษาพันธุกรรมของเชื้อโรคชนิดนี้ค่ะโดยศึกษานะคะจาก RNA ซึ่งเป็นพันธุกรรมหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับ DNA ในมนุษย์นะคะแต่ว่า RNA ในโควิด -19 นี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ได้ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์รวมไปถึงวัคซีนในการป้องกันโรคอย่างไรไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะตอนนี้ประเทศไทยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีชื่อสายพันธุ์ต่างๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเดลต้าแกมมานะครับผมและจริงๆยังมีตัวอักษรอีกเยอะแยะมากมายเลยครับผมแต่ว่าตัวที่ประเทศไทยจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอัลฟาบีต้าแล้วก็เดลต้าครับสารพันธุกรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่พิมพ์บอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้นะครับหรือไวรัสตัวนั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรหรือว่าอะไรทำนองนี้นะฮะอ๋อเหมือนกับว่าที่ตัวเราเป็นตัวเราเพราะว่ามันมี DNA ใช่ครับผมมันมี DNA ใช่ครับเป็นสารพันธุกรรมตัวของไวรัสเนี่ยไม่ใช่เป็น DNA เท่านั้นนะครับไวรัสบางตัวเนี่ยก็มี RNA ได้นะครับผมซึ่งคล้ายๆกับ DNA แหละแต่ว่ามีคุณสมบัตินึงนะครับซึ่ง RNA เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างง่ายเมื่อเทียบกับ DNA แล้วตัวนี้ซาโควิด2ครับผมซึ่งเป็นตัวไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคชื่อว่าโควิดเนี่ยนะฮะมีสารพันธุกรรมเป็น RNA
อ๋อมันก็เลยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเทียบกับDNA ไวรัสต่างๆนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็มีความสามารถในการจำลองตัวเองเนี่ยก็มีตัวที่จะไปแก้ไขถ้าเกิดความผิดพลาดแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนแปลงเร็วอยู่เร็วเท่าไหร่เรามาดูกันก็คือสารพันธุกรรมหรือว่าแม่พิมพ์ของซาโควี2เนี่ยมีความยาวประมาณ 30,000 ตำแหน่งนะครับเหมือนกับ 30,000 เบส 30,000 ตำแหน่งอย่างเงี้ยแล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็วิเคราะห์ว่าแบบเอ๊ะไอ้ 30,000 ตำแหน่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือประมาณ25ตำแหน่งต่อปี25ตำแหน่งต่อปีเนี่ยมันเทียบได้กับอะไรอ่ะมันก็คือ1การกระโดดเนี่ยจากคนสู่คนเนี่ยนะฮะ generation time เนี่ยของ SARS-CoV-2 เนี่ยอยู่ประมาณ5วันใช่ครับผมก็คือติดมาปุ๊บ5วันแพ้ได้แล้วที่น่าสนใจมากคือวันที่6อ่ะวันที่11 14เพิ่งเกิดอาการแต่ว่าติดมาปุ๊บ5วันยังไม่มีอาการนะแพ้ได้แล้วยังไม่มีอาการแล้วก็ยังไม่รู้แล้วก็แพ้ไปปุ๊บครั้งแรกอาจจะยังไม่เปลี่ยนครั้งที่2อาจจะไม่เปลี่ยนครั้งที่3เปลี่ยนแล้ว1ตำแหน่งใน 30,000 เร็วขนาดนั้นแปลว่า15วันปุ๊บๆๆเปลี่ยนละ1ตำแหน่งใน 30,000 ตอน1ครั้งนะแล้วคนประชากรเราเนี่ยตอนนี้180ล้านคนตายไปตั้ง4ล้านคนแล้วนะฮะนี่แหละส่วนหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแสดงอาการช้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถไปติดตามรับฟังกันยาวๆได้นะคะกับเรื่องของการกลายพันธุ์หรือวิวัฒนาการของซาโควี2ได้นะคะที่รายการโรงหมอสามารถที่จะติดตามรับฟังกันแบบสดๆได้นะคะที่ www.thaipbspodcast.com/radio วันที่5กรกฎาคมหรือว่าวันนี้นะคะเวลา 10:30 นหรือจะฟังย้อนหลังก็ได้ผ่านแอปพลิเคชันของเราไทย PBS Podcast นั่นเองค่ะเอาล่ะสัปดาห์นี้ยังคงมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังกันค่ะสัปดาห์นี้พบกับวิวัฒนาการและการกลายพันธุ์ของซาร์โควี2อาหารต้านซึมเศร้าและพฤติกรรมลดริ้วรอยบนใบหน้าก่อนริ้วรอยจะมาถึงมาต่อกันที่รายการสุดท้ายนะคะกับรายการพิกัดเพศกับตอนทำไมผู้ชายต้องเป็นฝ่ายขอผู้หญิงแต่งงานก่อนนั่นเองนะคะซึ่งการถูกขอแต่งงานเนี่ยก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะคุณผู้ฟังการที่มีผู้ชายมาคุกเข่ายื่นแหวนแต่งงานให้พร้อมกับขอแต่งงานเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนได้ค่ะแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่คะว่าทำไมผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายขอผู้หญิงแต่งงานวันนี้พิกัดเพศชวนหาคำตอบค่ะแล้วก็ไปฟังกันนะคะว่าการคุกเข่านั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรและทำไมผู้ชายต้องเป็นคนขอก่อนไปรับฟังกันค่ะในตะวันตกอันนี้เป็นข้อมูลบอกว่าวัฒนธรรมตะวันตกที่เราเห็นคนผู้ชายคุกเข่าแล้วก็ยื่นแหวนเปิดแหวนขึ้นมาตึ้งอย่างที่เราดูในละครหนังฮอลลีวูดบ่อยๆอันนี้คือวัฒนธรรมตะวันตกคุกเข่าขอแต่งงานต้องคุกเข่าข้างเดียวเนี่ยนะครับเพราะว่าคุกเข่าสองข้างมันจะดูเหมือนสวดภาวนาเกินไปดูเหมือนแบบอ้อนวอนถ้าคุกเข่าข้างเดียวมันจะหมายถึงเป็นแบบการให้ความเคารพต่ออีกฝ่ายแล้วก็คนที่ต้องคุกเข่าก็ต้องเป็นผู้ชายผู้ชายก็จะคุกเข่าข้างหนึ่งขอแต่งงานเขาบอกว่าที่คุกเข่าเนี่ยเป็นท่านี้เพราะว่ามันเป็นท่าของคริสตศาสนาความเชื่อของศาสนาคริสต์เป็นการคุกเข่าให้ความเคารพต่อพระเจ้าถ้าเป็นสมัยยุคกลางก็อัศวินคุกเข่าต่อหน้ากษัตริย์เพื่อแสดงความเคารพอันนี้ก็เหมือนกันผู้ชายจะแต่งงานก็จะเหมือนเป็นต้องการอนุญาตยินยอมจากอำนาจเบื้องบนอะไรเงี้ยเป็นการปฏิญาณตัวรูปแบบหนึ่งว่าเนี่ยฉันจะดูแลเธอแต่งงานกับฉันไหมก็จะมีการเชื่อมโยงกับศาสนาคริสต์พระเจ้าหรืออะไรอย่างนี้อยู่นิดหน่อยครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องแต่งงานเนี่ยทำไมถึงผู้ชายต้องเป็นคนขอก็เป็นคำถามที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เอ๊ะมีไหมผู้หญิงเป็นคนขอมีหรือเปล่าก็เขาบอกว่าในอดีตนะครับการแต่งงานมันหมายถึงการอยู่ร่วมกันของครอบครัวสองครอบครัวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เฉพาะครอบผู้ชายผู้หญิงรักกันแต่งงานแล้วก็จบการแต่งงานในอดีตครับต้องมีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจอำนาจการเมืองหรือก็ตามที่ทั้งสองฝ่ายมีแลกเปลี่ยนกันและกันไอ้เรื่องแต่งงานเพราะความรักหรืออะไรเนี่ยครับเพิ่งจะมีมายุคหลังดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงก็จะถูกมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสมบัติของตระกูลผู้ชายพอแต่งก็คือเป็นวัฒนธรรมว่าผู้หญิงแต่งเข้าบ้านผู้ชายเป็นที่มาให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลไปของตัวเองก็ต้องทิ้งนามสกุลเดิมเปลี่ยนไปใช้นามสกุลสามีแถมในอดีตนะครับในยุโรปในตะวันตกเนี่ยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ด้วยนะคือจะได้แต่งงานก็ต่อเมื่อผู้ชายมาสู่ขอ
ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงในยุคปัจจุบันนะคะก็ยังมีให้เห็นกันอยู่นะแต่ว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนไปค่ะเราจะเห็นภาพของผู้หญิงเป็นฝ่ายที่เริ่มไปขอแต่งงานกับผู้ชายก่อนก็มีให้เห็นกันบ้างแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะไปติดตามกันเนาะว่าเรื่องของการขอแต่งงานเนี่ยเป็นอย่างไรในรายการพิกัดเพศมันยังสำคัญอยู่ไหมกับการขอแต่งงานเนี่ยก็ไปฟังกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นั่นเองกับรายการพิกัดเพศค่ะไทย PBS ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังเปิดให้รับบริจาคกันอยู่นะคะกับโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มค่ะรวมกันบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19สามารถร่วมกันบริจาคได้ผ่านชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี071-015-6235ธนาคารกรุงไทยสาขาปิโตรเลียมนะคะเงินบริจาคจะถูกส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะหรือสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้นะคะที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตค่ะสำหรับรายการที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้หรือรายการอื่นๆจากไทย PBS Podcast ก็สามารถที่จะรับฟังได้ผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com ค่ะแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้นะคะเหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์แบบนี้ค่ะเวลา10 นาฬิกาและรับชมอีกครั้งเวลา20 นาฬิกายังจะมีเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆหรือว่ารายการที่น่าสนใจมาให้ได้ฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปดูเทคโนโลยีทางการแพทย์ของยุโรปและอเมริกานะคะที่ตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มมีการทดลองใช้โปรตีนพิเศษรักษาผู้พิการทางสายตาให้กลับมามองเห็นได้บางส่วนอีกครั้งนึงด้วยค่ะก็ช่วยทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวใกล้ๆได้นะคะหลังจากที่อยู่ในโลกมืดมานานด้วยค่ะรวมไปถึงที่ฟินแลนด์ค่ะตอนนี้โอ้โหต้องเรียกว่าร้องว้าวทีเดียวนะคะเพราะว่าเริ่มภารกิจในการปล่อยดาวเทียมคิวแซตแต่ว่าเป็นดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกค่ะไปดูนะคะว่าเขามีเทคนิคอะไรที่ทำให้ดาวเทียมไม้นั้นสามารถคงทนแข็งแรงในสภาพแวดล้อมที่สุดโต่งของอวกาศได้อีกด้วยนะคะและอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะก็คือการพาไปดูเรื่องของเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาโดยคนไทยนะคะตอนนี้ค่ะเริ่มนำร่องให้บริการที่คลองแสนแสบแล้วนะคะเขาบอกว่าเรือเนี่ยนะคะมีการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยงามกว่าเดิมใช้พลังงานสะอาดค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยลดการปล่อยมลพิษจากเรือโดยสารอีกด้วยค่ะหลังจากที่ทดลองวิ่งในปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้ค่ะมีข่าวว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเปิดให้บริการเรือพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นเรือโดยสารเส้นทางคลองแสนแสบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากเรือโดยสารค่ะถ้าไปดูที่ตัวเรือเนี่ยเขาบอกว่าเรือนะคะมีความกว้างขึ้นมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินเข้าถึงได้ทุกกลุ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีที่สแปร์ไว้สำหรับผู้พิการและที่ใส่จักรยานด้วยค่ะพาไปดูเทคโนโลยีที่ยุโรปและอเมริกากันบ้างค่ะที่ตอนนี้นะคะมีการพัฒนาการรักษาทางการแพทย์ที่ช่วยรักษาคนตาบอดให้กลับมามองเห็นได้บางส่วนอีกครั้งนึงค่ะโดยการทดลองใช้พาหะหรือว่าตัวเวกเตอร์ที่ช่วยสร้างโปรตีนที่รับรู้แสงที่จอประสาทตานะคะประกอบกับการพัฒนาแว่นโดยเฉพาะค่ะก็ทำให้ผู้พิการทางสายตานั้นสามารถที่จะกลับมามองเห็นได้บางส่วนอีกครั้งนึงด้วยค่ะและพาไปดูเทคโนโลยีเก๋ๆของฟินแลนด์กันบ้างค่ะกับภารกิจการปล่อยดาวเทียมไม้วูสแซดนะคะเป็นดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกค่ะเพื่อศึกษาความแข็งแรงของไม้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของไม้เมื่ออยู่ในอวกาศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวัสดุที่ทำจากไม้ในระดับอวกาศหรือว่า Deep Space อีกด้วยค่ะ
โอ้มีแต่เรื่องที่น่าฟังทั้งนั้นเลยนะคะแน่นอนค่ะว่าอย่าลืมนะคะรับฟังได้ค่ะผ่านทางช่องทางของพอดแคสต์ไทย PBS Science Tech Weekly Update นะคะฟังได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านทางพอดแคสต์ของไทย PBS ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะ